อ่ะมาดูเรื่องดีๆนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับวันนี้มีการผลักดันนโยบายตลาดนำการเกษตรสร้างโอกาสในการแข่งขันผลผลิตสินค้าเกษตรนะครับและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โดยมีการจับมือร่วมกับ2บริษัทใหญ่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เรียกว่า MOU รับซื้อแตงโมและผลไม้แปรรูปแช่แข็งระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับกับบริษัทฟรุตต้าเนเชอรัลจำกัดและบริษัทเกษตรสุขใจจำกัดไปดูรายละเอียดเรื่องนี้ครับเกษตรแปลงใหญ่ใช้หลักตลาดนำการเกษตรหรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลักดันให้เกิดระบบการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำสร้างวงจรการผลิตที่ถาวรและตอบสนองความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างลงตัวจากการดำเนินงานที่ผ่านมาในระบบส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถสร้างวงจรการตลาดค้นหาความต้องการของผู้ซื้อและสร้างกลไกการผลิตด้วยแนวทางการรวมกลุ่มของเกษตรกรผ่านการทำงานในรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มสร้างอาชีพในท้องถิ่นทั้งนี้ยังดำเนินการจัดหาช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอนสร้างความมั่นคงในระบบซื้อขายส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนเพื่อสร้างกำลังการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้คุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในระบบการตลาดสร้างการต่อรองในด้านราคาสินค้าและสามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยตัวเองสร้างมูลค่าสินค้าที่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อและสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในประเทศได้อีกด้วยนอกจากนี้การดำเนินงานในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ยังทำให้เกษตรกรต้องพัฒนาความรู้ด้านการผลิตใส่ใจกระบวนการจัดทำผลิตผลทางการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากการสนับสนุนของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหากำลังคนการวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตและการประเมินงบประมาณในการสนับสนุนทำให้สินค้าทางการเกษตรเกิดความสามารถในการแข่งขันบนระบบการค้าในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีความเกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะตั้งแต่ปี2559นะครับซึ่งเราได้เริ่มกิจกรรมแปลงใหญ่โดยมีหลักการว่าเราจะรวมพี่น้องเกษตรกรทำกิจกรรมลักษณะคล้ายๆกันมาร่วมกันเป็นกลุ่มร่วมกันคิดร่วมกันบริหารงานเมื่อผลผลิตออกมาก็ร่วมมือกันปรึกษาหารือในการที่จะหาผู้ซื้อและก็สามารถที่จะต่อรองราคาให้กับกลุ่มของเขาเองได้ปัจจุบันกิจกรรมแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็มีกว่า 6,000 กว่าแปลงทุกกลุ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่ากิจกรรมรวมกลุ่มแปลงใหญ่ทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเนื่องจากว่ามีการลดต้นทุนอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการปรึกษาหารือให้การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในการที่จะเพิ่มผลผลิตกลไกอันนึงก็คือว่าสินค้าทุกชนิดจะต้องผ่านคุณภาพ GAP ก็คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญค่อนข้างมากแล้วก็มั่นใจเลยครับว่ากิจกรรมของแปลงใหญ่ทุกแปลงผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและก็ได้ปริมาณตรงตามที่เขาต้องการครับครับก่อนอื่นอย่างที่เรามาวันนี้เราจะมาเล่าให้เขาฟังว่าจริงๆอ่ะตลาดคืออะไรเขาควรทำด้วยความรู้ไม่ใช่ทำด้วยบอกต่อกันปัจจัยการผลิตเขาเนี่ยเหมาะไหมที่จะทำเพื่อส่งต่อให้ตลาดถ้าไม่เหมาะต้องหาตัวที่เหมาะฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนตัวเองจากเกษตรกรเป็นนักธุรกิจเกษตรกรมเกษตรก็เข้ามาช่วยเรื่องของทั้งเรื่องของการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ให้มีผู้ควบคุมนะครับแล้วก็มีแนวทางที่เป็นข้อกำหนดในการทำงานร่วมกันระยะยาวเนี่ยเรามองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นโครงการลักษณะนี้จะทำให้เราทำงานในเชิงระยะยาวและวางแผนกับลูกค้าได้ดีขึ้นการทำงานตรงนี้นะคะมันสามารถที่จะวางแผนการผลิตได้แม่นยำนะคะควบคุมคุณภาพได้ในการรวมแปลงกันนะคะควบคุมปัจจัยการผลิตได้เราสามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลงเนื่องจากว่าเรามีการรวมกลุ่มแล้วก็ทำแผนผลิตเป็นรอบการผลิตทำให้ประสิทธิภาพของการวางแผนการทำงานดีขึ้นในระดับเกษตรกรนะคะจะเห็นได้ว่าการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ
กรมส่งเสริมการเกษตรต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการส่งเสริมและการสนับสนุนการดำเนินช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและมีปริมาณที่สามารถเกิดการแข่งขันและจัดหาตลาดเพื่อสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายทำให้เกิดความสมดุลและสร้างเสถียรภาพในราคาผลผลิตเกษตรกรมีรายได้ยั่งยืนพร้อมๆกับการยกระดับสินค้าเกษตรตามแผนการปฏิรูปภาคเกษตรไปพร้อมกันอีกด้วยค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร02-579-0163แล้วครั้งต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีเรื่องราวอะไรมาให้เกษตรกรได้ชมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์และติดตามได้ที่เพจ Facebook เกษตรแปลงใหญ่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ